เหมือนกันนะโอ้ต้องทำเงินแค่ 5,000 9,000 10,000 20,000 โอ้จะไปทำธุรกิจต้องลงทุนเป็นล้านๆเนี่ยก็ต้องสะสมเงิน10ปีสามารถขึ้นได้บางครั้งเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเงินก็ไม่มีนี่กินแต่เงินเดือนหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อะไรนะมีแต่อะไรนะไม่มีอุปถัมภ์ไม่มีซัพพอร์ตเหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็ทางที่ดีเนี่ยก็คือว่าไงนะนำบัตรเนี่ยหรือว่าไม่ควรทำอย่างนี้ถ้ามีการกระบาดก็ไม่เหมาะหรือว่าเหนื่อยไม่มีอุปถัมภ์ไม่มีตังค์ต่อไปนำบัตรจะไม่หลอกนี่เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะอันนี้ไม่รู้ของกระทรวงอะไรรู้ขลุกคมขลุกคึกคมกิจกรรมบุญพัฒนาอันนี้ใครไม่รู้อะไรคล้ายๆแบบนี้แหละตรงกลางบ้างไม่มีตังค์สวัสดีตอนเช้าก็เห็นใครเดินมาไกลๆเดินส่องอยู่เลยเอ๊ะคุ้นๆนะถ้าเดินรู้สึกว่าเลยนะมาดามมาเดินมาคนทุกวันเลยไม่เห็นมาเลยนะวันมาสุดท้ายได้ๆอันต่อไปถูชื่อถูนี่เป็นอะไรนามบัตรดินเป็นถูแปลว่าดินจำไว้นะภาษาจีนเราเรียนภาษาจีนไปด้วยนะดินถูดินนี่เป็นยังไงทึบทึบทึบถูดินนี่ยังไงดินนี่ไงดินนี่ยังไงถ้าเราท่องจำทำไมภาษาจีนอยู่ศัพท์นี้ว่าลูกถูไว้อันทำไมถึงว่าลูกถูไว้อันลูกถูไว้อันนี่คนนี่ว่าคนเราตายแล้วศาสตร์คนจีนเขาจะเอาไปไหนเอาไปฝังเพราะไปฝังพวกไงก็สงบแบบว่าลูกถูไปอันเนี่ยพออยู่เข้าไปถึงดินก็สงบแล้วโอ้อยู่บนดินเนี่ยโอ้มีแต่ปัญหาสารพัดกอดหัวพอตายไปต้องเข้าดินพวกสงบเรียบกลับไปสู่ธาตุดินไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแล้วพวกเรามาดูที่เป็นนี่แบบนี้ไม่ดีแต่อันนี้เมื่อกี้นี่มีอะไรอุปถัมภ์ไม่มีเงินไม่มีอันนี้เจริญก็ไม่เจริญอะไรนะคนรู้จักก็ไม่รู้จักหรือว่าโลโก้ไว้ตัวนี้ชื่อตัวเองนี่ชื่อบริษัทหรือว่าที่อยู่เนี่ยคล้ายว่าไม่มีหายไปกี่ที่หายไป4อย่างเลยอันนี้ยิ่งหนาอันนี้ถ้าใครมีญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนเลยเราเจอเขานำบัตรมีพวกเนี่ยเราลองทักเขาสิว่าต้องแนะนำเขาที่ไปเปลี่ยนเลยถ้าไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยถามว่าเจอปัญหาไม่เครียดไม่อะไรไม่ได้เงินไม่ได้มีคนรู้จักไม่มีคนทำไม่มีพัฒนาว่าไม่มีเพราะไม่มีพวกนี้เดียวไปพอก็เตรียมเลยเตรียมม้วนเสือเลยเตรียมอะไรเตรียมล้มเตรียมละลายแล้วเตรียมเซ็กที่คนนี้เลยนะบัตรอันนี้จะมาจะยกตัวอย่างคนหนึ่งเป็นพระเพื่อนจะมาชื่ออาจารย์กงโตอยู่ไต้หวันเมื่อก่อนก็เนี่ยอะไรนะมีวัดอยู่ที่อะไรที่จงลี่ก็สร้างกุฏิเนี่ยกุฏิแต่ไม่ใช่ถาวรนะกุฏิแบบไปหาไม้เศษไม้มาทำกุฏิอยู่บนที่ดินของเขาเสร็จแล้วตอนนั้นเรามากลับไปที่บ้านแต่มันกำลังร้อนมิจฉาเรียนจำนำบัตรมาให้อาจารย์มีนำบัตรไหมเขาดูนำบัตรเลยก็แกะมาแล้วขับรถไปทางใต้ไปภาคใต้เลยแต่มาเขาวิเคราะห์เลยโอ้โหนำบัตรมันทรงนี้เลยนะแต่มาอาจารย์นี่เอ่ยมากๆนะเครียดมากๆนะมีแต่ปัญหานะนำบัตรเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะต้องไม่งั้นเดี๋ยวท่านได้วัดเนี่ยต้องล้มแล้วว่าต้องย้ายต้องอะไรพวกถ้าแกบอกมานำบัตรนี่นำบัตรเก่าตอนเนี้ยแกย้ายออกมาเรียบร้อยแล้ว7วันที่แล้วโอ้อาตมาตกใจเลยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันแบบอาตมาสะดุ้งเลยที่มันอัศจรรย์จริงๆเราดูนำบัตรท่านตอนนี้ท่านย้ายมาเข้าอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่อันนี้แหละผู้ซื่อเนี่ยไม่ควรนะถ้าใครเจอเอามาดูนะมาดูอันนี้ใครชื่ออะไรชื่ออะไรยิ่งนักศิลป์แล้วก็มันมียิ่งนักกับของอะไรนะของนายกทักษิณก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้เหมือนกันออกแบบนี้เป็นไงบ้างเป็นนายกได้กี่ปีไม่รู้แต่มาว่าอันนี้คนทำมาบักแกล้งแกหรือเปล่าเนี่ยไม่ให้อยากแกนั่งบนเก้าอี้เจอแต่ปัญหาก็ว่าไม่มีประเทศมันกลับมาได้ด้วยอาจจะเป็นไปได้นะใช่ไหมเป็นเหมือนอะไรนะคือจะไม่ได้ถูกไหมสามเหลี่ยมมันขึ้นไปมีแต่ปัญหามีแต่เครียดไม่มีอะไรทุกอย่างหายหมดเลยที่ตรงที่ดินโอเค A B C ตัวนี้ C เนี่ยนามบัตรเนี่ย C นี่สมมติว่านี่เป็นชื่อโลโก้ชื่อบริษัทชื่อพนักงานแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้เครียดพนักงานเครียดไหมไม่เครียดไม่เครียดเลยเนี่ยมากๆไม่เครียดแล้วพนักงานไม่มีคนทำไหมแต่พนักงานรวยไหมรวยถ้าเราเป็นบริษัทเราเป็นร้านเปิดร้านแล้วชื่อพนักงานไปที่นี่รวยไหมพนักงานรวย
แต่เจ้าของไม่รวยเออในบริษัทไม่รวยใช่บางครั้งเนี่ยก็ว่าถ้าเอาชื่อพนักงานชื่ออะไรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพนักงานเนี่ยชอบเอาชื่อเราไปหาเงินหรือว่ามันก็คอร์รัปชันหรือว่าเราเปิดร้านนวดเรามีพนักงานเราชื่ออันนี้ปุ๊บพนวดได้15คนแต่เขาแจ้งเราพนวดแค่ได้10คนมี5คนเขาเข้ากระเป๋าเลยทำนองเนี่ยเขาไม่ลงบัญชีว่าพวกนี้จะเป็นคนเข้าคอร์รัปชันพนักงานชอบคอร์รัปชันอันนี้ก็ต้องระวังหรือว่าเราไปดูใครเป็นนามบัตรใครว่าเอ๊ะอันนี้เป็นนามบัตรคุณหรือว่าเป็นนามบัตรเจ้าของหรือนามบัตรอะไรนะพนักงานถ้านามบัตรพนักงานชื่อตรงนี้พบเราบอกเลยว่าเอ๊ะพนักงานคนเนี้ยคุณต้องระวังนะห้ามไว้ใจนะเอาเงินไปฝากพนักงานหรือว่าแผนกบัญชีแผนกอะไรนั่นเนี่ยต้องระวังเลยคนเนี้ยไม่ได้อาจคนรับชาติอาจอะไรนะอาจจะที่ว่าลักเงินนะลักเงินบริษัทหรือว่าเอาเงินเอาบริษัทไปโฆษณาไปเข้ากระเป๋าตัวเองเลยแบบนี้มันอันนี้ก็เหมือนกันนี่อุปถัมภ์แต่ไม่มีเงินไม่ดีเลยโอเคต่อไป P A B C D T T ตัว T ตัวเลยอันนี้มันกับตัว T นี่กลับกันนะมันได้กลับกันใช่ไหมตรงกลางตรงข้างสองข้างอุปถัมภ์อสังหาริมทรัพย์ความสมเงินทองกับความมาเพียรมีแต่ปัญหามีแต่เครียดมีแต่นี่ไอ้ที่เครียดเครียดที่ว่าเอาที่อยู่มาไว้ตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราไปสังเกตดูเลยมันคิดไปไหนนะบัดนี้เราที่อยู่ไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยที่อยู่มันปิดตรงอะไรตรงช่องที่บ้างปุ๊บบางทีคนจะมาหาเราเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอหลงทางรู้สึกว่ามันไม่ไกลนะแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าแค่15นาทีก็ถึงแต่ขนาดมี GPS เนี่ยขับไปมากับตรงนั้นก็บนอยู่ตรงนั้นน่ะหาไม่เจอเหมือนกับเราเคยได้ยินว่านะเจ้าที่ไม่เปิดนะคนที่หลงป่าบ้างคนที่อะไรไปบ้างหายไปบ้างแล้วก็ไปสวดมนต์ไปขอพรบอกขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดป่าให้หาเจอคนนี้ก็อันนี้แหละมันเป็นปิดทางตัวเองเข้าใจไหมนี่เรียกว่าอันนี้เราทำน้ำบัตรนี่เราเปิดทางให้ตัวเองเปิดทางธุรกิจตัวเองไม่ได้ไปปิดทางตัวเองตาไปว่าอะไรใหญ่ที่คนเนี่ยอันนี้เป็นคนแล้วก็ขี่มาปุ๊บคน50,000หรือว่าต่างหรือว่าใหญ่คนที่ใหญ่ที่เดินขวางทางเลยต่างนี่ก็เหมือนกันอันนี้อุปถัมภ์ไม่มีเงินไม่มีปัญหาไม่มีแต่มีแต่เครียดบางครั้งเห็นผู้หลักผู้ใหญ่คนรวยคนมั่งคงถ้าแก่นำบัตรต้มเนี่ยโอ้โหอันนี้มีแต่เครียดอย่างเดียวไม่มีตังค์มีดูข้างนอกสดใสข้างในหลงเหลงของผมเลยมีแต่เป็นแบบนี้เจนแปลว่าอะไรเนี่ยป้าเจนเต่าเจนป้าเจนเต่าหรือว่าอะไรสัมมาอาชีพมักมีแปดเจนแปลว่าตรงทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเจนเย่เจนแปลว่าตรงหรือสัมมาหรือว่าเจนหรือว่าเนี่ยของจีนหรือว่าเจนโลโก้บริษัทiOS หรือ ออย หรือว่าอะไรนะหรือว่าคล้ายว่าอะไรนะออยหรือว่าอะไรที่แบบอะไรนะอนุญาตเลขอนุญาตเลขอะไรเนี่ยแล้วก็ชื่อเราแล้วก็นี่อันนี้ออยเป็นไงบ้างออยรวยเพราะออยจดยาครั้งหนึ่งเท่าไหร่จดที่คอนสิตจดอะไรตรงนั้นมันรวยเลยแต่เราจะรวยไหมเหนื่อยแทบตายมาสรุปแล้วก็เหลือ10บาทเรายกตัวอย่างว่าลงทุนไป300,000เหลือ100บาทจริงๆออยรวยหมดแต่เราไม่มีทางเราไม่รวยเดี๋ยวโพตุ้ยมาแล้วตามาพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้โพตุ้ยเสริมเพราะว่าโพตุ้ยนี่เอาไปใช้ได้หลายปีเลยเรื่องนำบัตรประสบการณ์เยอะแล้วเพราะว่าตามาอยากให้คนมาแชร์หรือว่าได้ประสบการณ์หรือว่าคุยประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเราก็จะได้โอ้เราจะได้แบบกลับไปได้ยังไงก็เอาไปทำสักอันละไม่งั้นใครไม่ทำก็เดี๋ยวไม่แน่กลับไปเนี่ยถ้าทำไม่เป็นก็ไปติดต่อโพตุ้ยก็เลยโพตุ้ยนี่ตอนแรกนี่เสียตังค์ไปให้คุณหนุ่มไปละ1,000ละไม่คุ้มเลยไปมันคุ้มไปทำเองดีกว่าคุ้มไปออกแบบเองดีกว่าตอนนี้กลายเป็นเนี่ยจากเราเป็นผู้ที่ถูกเสียสตังค์ไปแล้วเราเสียกล้องโง่ไปแล้วตอนนี้เราได้ความฉลาดได้ต้องหาตัวพันเนี่ยกลับคืนมาใหม่โอเคนำบัตรในแนวตั้งโอเคแนวตั้งที่มันตั้งเนี่ยไม่ใช่แนวนอนอันนี้ก็เรียกแนวนอนแนวตั้งเดี๋ยวนี้ใช่แนวตั้งนำบัตรแนวตั้งเนี่ยถ้าเราเห็นคนทำเนี่ยบางทีคือก็ต้องแนะนำว่าอันนี้ไม่มั่นคงเท่าไหร่โอกาสที่จะล้มโอกาสที่จะต้องให้คนมาเซ้งอันนี้ก็ต้องเปิดร้านทำน้ำบัตรอย่างดีเลย
ปิดน้ำช่วงมาปีนี้ต้นปีมาปูมมาเจออะไรนะโควิด19เลยอะไรนะโอ้โหเงียบกริบเลยต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนเลยไม่ได้อาจจะล้มอาจจะต้องปิดกิจการหรือว่าเราทำงานเปิดร้านมาปุ๊บเจอซีนิมิปุ๊บลงไปเลยเครื่องมือเครื่องไม้เสียหมดอะไรหรือว่าต้องมาเริ่มทำอะไรใหม่เนี่ยเป็นลำบากได้ตั้งเลยอันนี้งานละน้ำมันการตั้งโอเคอันนี้เป็นห้ามเอาชื่อกับอะไรไว้ตรงช่องกลางเมื่อกี้อันนั้นคุณอันนั้นบอกไปแล้วตรงกลางให้ไว้จ่าถ้าใครที่ห้ามไว้ที่คือว่าถ้าใครต้องการเครียดต้องการปัญหาก็เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้อันนี้จะมีตัวอย่างภาพออกมาอันนี้เห็นไหมน้ำมันการตั้งเหมือนกันในตั้งเนี่ยอาตมายกตัวอย่างของนี่คนอินโดเพราะว่าน้ำบัตรที่ได้มานี่ถือว่าเป็นทางอินโดเยอะเพราะว่าตอนนั้นอาตมาเรียนมาแล้วอาตมาไปอินโดไปเลยอาตมาไปหาหนูรองยาที่ตัวตายเลยแต่เมืองไทยนี่ไม่ใช่หนูรองยาแล้วนะอาตมาอย่างพวกเราก็ไม่ใช่หนูรองยาแล้วไปลองไปใช้ได้แนวตั้งทุกคนฟังใน YouTube ก็ได้จะมาเอาข้อมูลก็ได้จะมาดูข้อมูลก็ได้นี่ยังไงเนี่ยอยู่ในคอมเนี่ยอยู่ในคอมเนี่ยแต่ปัญหาว่าเราอ่านไม่ออกเลยสิเห็นไหมมีแต่ภาษาจีนเพราะไม่มีใครมาทำคู่มือนำบัตรเป็นภาษาจีนให้จะมาอันเลยเดี๋ยวต้องรอคุณอังเกิลมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วทำเป็นเล่มๆสักหน่อยต่อไปเล่มละ5 บาทใครจะซื้อบ้างก็มีก็ยังไม่ได้ทำนะก็สอนมาเป็นเกือบหลายปีเกือบปีก็ได้นะใครจดดีๆเนี่ยเดี๋ยวมาทำกันนั่งนั่นว่าจะมาได้แล้วนะอยากจะให้คนทำมากเราแบ่งเป็นอันนี้ต่อไปเนี่ยในที่คิดเลยนามบัตรกับอะไรนะเบอร์โทรเนี่ยเราไม่สอนในรหัสชีวิตเราสอนแค่อะไรนะรหัสชีวิตจบอันนี้ก็เราแยกในข้อเก็บ1,900เฮ้ยไม่ใช่ได้ตังค์อีกนั่นคนข้างหลังที่หัวเราะแต่คนข้างหลังนี่จะสมัครก่อนเลยมีตังค์แล้วที่จริงเนี่ยอาตมาเองเนี่ยพูดตรงๆเลยถ้าอาตมาไม่ใช่พระเนี่ยนะโอ้อาตมาหาเงินได้เยอะจังเลยแต่มันมาเป็นพระเนี่ยนะมันฝืนความรู้สึกเรานะเลยไม่อยากจะนี่หนังสือเหมือนกันเนี่ยบางคนเนี่ยอาจารย์ทำหนังสือทำมีแต่คนแนะนำทำหนังสือแต่มาไม่รู้จะทำยังไงนะแต่มาไม่มีเวลาบ้างโอเคต่อไปน้ำบัตรพับได้มันพับได้ไหมน้ำบัตรแนวในพับเคยเห็นไหมน้ำบัตรที่แบบโอ้ตำแหน่งเขาเยอะงานเขาเยอะอะไรเยอะเขาจะอะไรเขียนมีเต็มเลยแล้วก็พับขึ้นน้ำบัตรอันเนี้ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเป็นหมอนวดเป็นอะไรเนี่ยเราไปเจอมีคนโฆษณาอ้าวใครอยากจะไปนวดที่อะไรนะเกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างยุโรปบ้างอะไรเงินเดือนละ300,000-500,000โอ้โหเรายิ้มเลยนะแล้วจำกัดอายุประมาณ18-25แกไปไม่เอาละโอ้ยิ่งมีนำบัตรครับเลยอันนี้ต้องระวังอันนี้คือว่าบางครั้งภาษาจีนแบบกวาดหยางโถไม่โคโลโฆษณาบอกว่าอันนั้นนวดสุขภาพนวดแต่เอาไปเราเอาเราไปทำนวดอะไรไม่รู้นวดตำนวดเติมนวดอะไรก็เหนื่อยตายเลยทรมานตายเลยว่าอันนี้ก็นำบัตรที่ครับเหมือนว่าธุรกิจมืดธุรกิจไม่สามารถที่จะอะไรนะแต่เนี่ยทำสว่างไม่ได้ทำเปิดเผยก็มีความลับต้องอะไรนะสอดใต้โต๊ะบ้างเงินอัดตำรวจบ้างอะไรทำสีเทาธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำถ้าใครทำธุรกิจสีเทาสีดำเนี่ยก็ทำแบบนี้ได้เขียนแบบไม่ให้คนเห็นเขาจะเปิดดูเขาต้องแอบเปิดอ๋ออันนี้เป็นทำงานนี่เองเรารู้เลยว่าพวกนี้ไม่ตรงไม่ไปดีไม่ไปทางสัมมาอาชีพแต่เราดูพวกเราที่ทำงานก็น่าจะสมาชิกกันทุกคนนะไม่ใช่ทำตลาดมืดแล้วขายของเถื่อนเลยโอเคต่อไปไม่ควรห้ามเขียนอะไรในตัวหนังสือช่องความเครียดอุปสรรคตรงกลางยังห้ามเขียนอันนี้เป็นตัวอย่างนะแบบที่เราพูดเมื่อกี้แหละโอเคนามบัตรเนี่ยชื่อเราเนี่ยควรจะไว้ตรงไหนชื่อเราควรจะไว้ใส่ตรงช่องกลางช่องนั้นช่องที่เงินทองเพราะว่า10คนเนี่ยจะมาสังเกตดู9คนต้องการเงินมากกว่าอย่างอื่นนะมีเงินปุ๊บ
ไปหาหมอได้มีเงินพกไปเรียนมาเรียนรหัสชีวิตได้มีเงินพกไปทำซื้อบ้านทั้งที่ดินเพราะไม่มีเงินพกเลยทำอะไรไม่ได้บางทีบางคนว่าเงินเนี่ยอะไรว่านว่านหมดอะไรก็มีเงินพกได้หมดเลยแต่บางทีนะถ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยสังเกตไหมเห็นทีวีเห็นอะไรบ้างที่ประเทศไหนอินเดียหรือบ้างที่พอคนเขาจะยกเลิกใช้ธนบัตรแบงค์500พกโอ้โหคนสะสมแบงค์500ไว้เยอะพกรีบเอามาใช้เอามาใช้ก็ใช้ไม่หมดไม่มีใช้รับซื้อเพิ่มมาเนี่ยกองเกินร้อยเงินบางทีเนี่ยเป็นเศษกระดาษเหมือนกันนะถ้าโดยเฉพาะเจ็บป่วยเนี่ยบางทีโอ้เรามีเงินไปพันเป็นล้านแต่หาหมอไม่เจอเอ้าผ่าตัดเป็นที่รักษาเนี่ยเอาเงินคุณหมอเอาให้หายเลยฉันมีเงินให้เต็มที่เลยสายหนึ่งล้านแต่หมอก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าสิบบาทกำถึงแล้วก็จบเหมือนกันอันนี้เป็นนามบัตรของหลวงพ่อจันนาที่ไต้หวันหลวงพ่อกวดวัดที่จันนาอยู่พอดีหลวงพ่อเนี่ยตอนปีเมื่อก่อนตอนมาปีประทันตมา1990จนประมาณปี2000เนี่ยโอ้ธุรกิจวัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองงานวัดกินน้ำมนต์วัดเนี่ยถ้าไปอยู่กัน10-20-30องค์นะห้องเนี่ยไม่พอแล้วก็ต้องสร้างห้องพระห้องสวดมนต์ห้องอะไรโบสถ์อะไรไม่พอพระเย็นต้องสร้างใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยนะหลวงพ่อท่านโอ้โหงานกิจกรรมเนี่ยตั้งถึงเกือบเที่ยงคืนหมดนะต้องแบ่งเป็น3สายสายนี้สายแล้วมี3องค์มี5องค์มี2องค์โอ้แบ่งกันแบบตลอดเลยมันน่าดูนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยประมาณอยู่ไต้หวันเนี่ยประมาณเดือนนึงเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ 5-6 แสนเนี่ยเงินเก็บสดๆเลยไม่ได้อะไรก็ทําการไว้เลยเพราะว่างานกิจกรรมเยอะแต่หลังจาก 2,000 ปีไปเนี่ยโอ้หลวงพ่อบารมีท่านเนี่ยดาวลงนี่มันถูกคนหลอกตังค์มันตอนหลังมาดูนะบัตรอ๋อมันดีได้นะมีคนหลอกท่านเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่ตอนหลังเนี่ยจะมาเรียนพบเนี่ยท่านหมดตัวหลังจะมาเลยออกนำบัตรให้ท่านเราไปทำนำบัตรท่านก็ไม่ได้ขอให้เราเนี่ยคือว่าทำนี่เนี่ยมาทำให้ท่านมาทำพบท่านได้เป็นอะไรนะเมื่อก่อนเป็นกรรมการในราชสมาคมไปมาขึ้นมาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดรองคณะเจ้าภาพรองเจ้าคณะภาคพบเนี่ยเจ้าคณะเสียไฟไหม้วัดไฟครอบตายท่านก็เลยขึ้นมาเป็นเจ้าคณะอยู่เป็นเจ้าคณะจังหวัดไทเปอยู่ปีหนึ่งและสองปีแล้วก็ตอนนี้เขาครบวาระเลือกใหม่ถ้าขาดไปอีกคะแนนนึงเพราะว่าพระท่านก็ซื้อคะแนนแล้วก็ตกไปคะแนนถ้าได้สักสองคะแนนครบเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าคณะต่อแต่ท่านก็อายุ80กว่าตอนหลังเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะเล่นละครไปเป็นเจ้าคณะเจ้าคณะเอาให้พระหนุ่มมันเป็นเนี่ยอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะจะมาก็หนึ่งในหลายท่านที่จะมาแนะนำให้องค์นี้จะมาก็เห็นแล้วมันก็มีอะไรพิเศษเหมือนกันนะจนท่านพอเป็นเจ้าคณะพบไปไหนจะมาขับรถไปให้ท่านไปโรงงานนี่เปิดทุกทีโอ้เขาจะมีรถจอดเฉพาะเจ้าคณะเลยอันนี้มีต้องมีบัตรจอดอันนี้รถอะไรนี่ซื้อจังมาแล้วเจ้าคณะมาแล้วโอ้โหนี่เปิดประตูดีกว่านี่จะมาไปก็ดีใจด้วยมีได้อังเปาคนขับรถก็ได้อังเปาโลโก้ปันไว้ไหนโลโก้ไปไว้ตรงมุมที่เจริญพัฒนาตรงนี้นะที่สีแดงเนี่ยโลโก้บางทีจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเอาไว้ตรงเลยนะช่องมนุษย์สัมพันธ์นี่ก็ได้ถ้าไว้ที่ช่องเจริญแต่ว่าบริษัทเราอะไรเราเนี่ยร้านเราอะไรเราก็จะมีการพัฒนาทีมพัฒนาสิ่งของพัฒนาอะไรไปอัปเดตไปเรื่อยๆแต่ถ้าไว้ตรงที่มนุษย์สัมพันธ์เนี่ยก็บริษัทเนี่ยเราก็มีคนรู้จักแล้วจะเห็นนะบางทีพวกเลยนะพวกโลโก้ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเอาไว้ตรงหัวมุมตรงมนุษยสัมพันธ์จะไม่ว่าอะไรเราไปดูเนี่ยถ้าเราเจอนำบัตรเพื่อนๆอะไรหนึ่งโอเคมีรูปภาพเนี่ยเอาใส่ไว้ตรงไหนมนุษยสัมพันธ์ที่จะมาบอกคนเราเรียนมนุษยสัมพันธ์เราพวกเห็นนักขายประกันธนาคารหรือว่าอะไรเกี่ยวกับขายพวกเซลแมนพวกอะไรเนี่ยขายของพวกนั้นเราต้องมีรูปโชว์ดูใส่สูทพวกนักขายดูตาหน้าตาแบบดูดีไว้ก่อนดูเหมือนกับอื้อแล้วกินเลยใช้รูปเนี่ยไว้ตรงมือสัมพันธ์โอเคถ้ามีสิ่งของสินค้าก็มาใส่ไว้ตรงไหนตรงที่บอกว่าความสามารถพิเศษมียาดมยาหม่องยาทายาแล้วก็ใส่ไปหรือว่าให้เขาเปิดไปในเว็บไซต์หรือว่าเปิดไปในเฟซบุ๊กเราเปิดไปในเข้าไปในข้อมูลก็ได้อันนี้ที่อยู่ก็เอาไว้ตรงไหนอสังหาริมทรัพย์ฮะไฟอ่ะทำไมเสียทางเลยอ
นี่เรายกตัวอย่างแค่ภาพเลยแต่เนี่ยทีมงานไม่มีที่ดินไม่มีอะไรสมบัติก็ไม่มีอะไรจะเครียดกระทำก็ไม่มีเริ่มมองเป็นวัยกันเลยวัยยิ่งช้าใส่ตรงข้างล่างไหนพูดอันนี้หน่อยครับเดี๋ยวจบไปอันนี้เป็นลูกศิษย์ที่สมาลังขายสปอร์ตไลท์เนี่ยสปอร์ตไลท์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นคนถวายเดิมทีเนี่ยเราทำสองพี่น้องเสร็จแล้วพอที่พ่อตายก็พี่น้องรอบกันอันนี้น่าจะเป็นน้องฝ่ายน้องแล้วก็แยกออกมาทำธุรกิจเปิดสปอร์ตไลท์แล้วก็อะไรนะรู้สึกว่าแกจะเป็นลุงของแม่ชีที่จัดการวางแผนให้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็อะไรนะจะมาไปเจอทั้งแรกก็แกจะเป็นบ้านแกเนี่ยฝรั่งเป็นบริษัทโรงงานทำสปอร์ตไลท์แล้วก็ตรงกลางมีน้ำตกมีกอไผ่ประมาณก็ไม่รู้จะมาเรียนรู้ขึ้นมานิดๆหน่อยๆจะมาเข้าไปจะมาเข้าเสียงว่าบางทีเขาถามว่าอาจารย์ช่วยดูบ้านหน่อยจะมาแล้วเขาก็ไปปรับพวกเราได้ที่โอ้คนเนี่ยอันนั้นน้ำตกกลางบ้านยังไม่ดีนะเจ็บป่วยนะทำอะไรเขาเงินเขาคืออะไรพวกแกก็เปลี่ยนลองห้องครัวแคบจังเลยห้องออฟฟิศเรามีเสาข้างเดียวยืนอะไรยืนขาข้างเดียวเหนื่อยลำบากต้องติดกระจกต้องไหนต้องตะชี้ตรงนี้ไม่ว่าแล้วมาก็กลับไปไต้หวันที่สุดที่เราไปก่อนจ้างแล้วเนี่ยพี่เคยลุงของเขาเนี่ยทุกบทเลยต้นมงต้นไม้น้ำตกแก้มาเลยหมดไปหลายพันดอลลาร์สองสามพันดอลลาร์นะผมน่าตกใจเลยกูไปพูดอะไรไว้แล้วก็นั่นเขาไม่ดีขึ้นมาสวยเลยใจคิดเอาอีกสักครึ่งปีมากลับไปพบโอ้โหเขาดีใจมากนะว่าขอบคุณเรามากๆเลยว่าหลังจากมาเปลี่ยนของเฟซบุ๊กเนี่ยธุรกิจเขาดีขึ้นเลยเนี่ยเราก็เลยภูมิใจว่าทั้งที่เราก็ไม่เบาเหมือนกันเสร็จแล้วพอผ่านไปจะมาได้มาเจอน้ำบัตรของเจ๊เถอะมากลับไปประมาณครึ่งปีด้วยเนี่ยจะมาประเทศตอนนี้ไหนดูน้ำบัตรคุณเนี่ยบอกว่าน้ำบัตรจะมาโอ้โหนี่ไม่ได้นะนี่มีเกียรตินี่อะไรปัญหาเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเชื่อจะมามากก็อุ้มมันจะมาไปไหนอุ้มมันจะมาไปเนี่ยใส่รถไปเลยก็ไม่ได้อุ้มมันจะมาหนักนะเพื่อนมันจะมาขึ้นรถไปไหนไปร้านที่ออกแบบน้ำบัตรเลยพอไปร้านน้ำบัตรนั่งอยู่ที่นั่นสองชั่วโมงแกก็ทำน้ำบัตรแกจะเอายังไงร้านนี้พนักงานจะตรงไหนชื่อว่าที่ไหนเราก็ถามอุปถัมภ์มาชื่อแผนกที่ไปเชลแมนไปขายมาร์เก็ตติ้งก็ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ทำแกรีบทำแล้วก็อัดนี่เลยแจกให้พนักงานเลยแกเชื่อมากมากเลยนะก็ถือว่าพอจะใช้ได้นี่ที่อยู่ไอ้ตรงอัสเซอร์มุมขวาล่างที่อยู่แล้วก็นี่นะถ้าเป็นพนักงานเนี่ยเราจะเอาชื่อเขาใส่ไว้ได้สองที่ไว้ตรงไหนนะไว้ตรงมนุษย์สัมพันธ์กับอุปถัมภ์มนุษย์สัมพันธ์นี่ก็คือนะบางทีแผนกที่ไปขายไปนะเดินขายเลขขายมาร์เก็ตติ้งขับรถออกไปขายของไปแนะนำของนี่นั่นทั้งคนเนี่ยมันต่อเลยนะไปคุยไปเจรจาปุ๊บโอ้โหคนคุยก็ต้องยอมจ่ายยอมเซ็นยอมปุ๊บว่าเป็นคนดีคนรักเป็นเจ้าอะไรแต่คนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยแล้วก็มาไว้ตรงนี้แผนกนะเงินแผนกอะไรที่ไม่ออกไปไหนอยู่ในออฟฟิศเรียนก็ทำงานเพื่อเรียนเงินก็ให้มันช่วยเราหาเงินเยอะเลยอะไรอ่ะเอาใจเย็นที่เย็นไม่เดียวเย็นไปนั่งกันใจเย็นเดี๋ยวจะถามใจเย็นเดี๋ยวเอาให้จบก่อนโอ้อันนี้ไปนั่งออกแบบเรียบร้อยแล้วกลับไปที่เดี๋ยวนี้เลยไม่ฟังให้จบก่อนเลยคิดเลยทำเดียวเดี๋ยวฟังให้จบก่อนเดี๋ยวมันจะมีสีมีสันมีบรรทัดอะไรอยู่เบอร์โทรโอเคนี่จะมาต้องเล่าเนี่ยนะเบอร์โทรที่ควรใส่ไว้ไหนใส่ประถมหรือว่าใส่ไว้ใต้ชื่อก็ได้อาจารย์มาตอนนั้นจะมาพูดตรงๆจะมาอันนี้เป็นโลโก้นะจะมาแล้วก็ชื่อไทโรพัทติกออฟเอเชียที่จะมาพูดกับจริงๆและชื่อตาหลงของน้องผมเนี่ยจะมาชื่อเพราะว่านี่ลูกศิษย์สิงคโปร์คุณแอดดี้ออกให้ประมาณตอนนั้นจะมาเรียนนำบัตรก็น่าจะประมาณ 50% 70% ก็ยังไม่เชื่อครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อจะมาก็อยากจะได้สปอนเซอร์นะเพราะว่าเราเรียนเราบางทีเราเล่นไม่สุดแล้วก็อยากได้สปอนเซอร์ก็ถามเยอะๆแล้วก็จะนำเบอร์โทรใส่ไปเลยเต็มไปเลยปุ๊บ
มีไต้หวันไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซีย5เบอร์เลยตอนนี้ใครเอาตมายิ้มแล้วนะตมามาตมาลูกศิษย์ทำให้ตมาในใจทุกคนเรามีอุปถัมภ์เท่าไหร่5ประเทศ5เบอร์เลยพอมาถึงเชียร์ปุ๊บมาก็มาสอนนวดสอนกระดูกสอนอะไรเสร็จแล้วก็ไปเจอคนที่เขาลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเขาไปเรียนศาสตร์ธรรมบัตรมาเลยเขาก็สอนอาตมาบ้างบางทีโอ้บางทีอาตมาก็เครียดเวลาอาตมาสอนเขาเนี่ยให้หมดเลยเวลาอาตมาจะไปเรียนธรรมบัตรเขาเนี่ยขออะไรเนี่ยอย่างที่มีคุณอังเกิลเนี่ยบอกว่าอาจารย์เนี่ยคู่มือเขาทำมันมีคู่มือนะของอันเนี้ยของที่เขาเรียนมีคู่มือประมาณสัก17 แผ่นทำไมเห็นเขาคู่มือมาโชว์ทำไมแต่มันก็เปิดดูเฮ้ยอันเนี้ยขอไปถ่ายสารได้ไหมเขาให้ไหมไม่ให้บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ที่สอนมันแต่มาด้วยเอากันอะไรแค่ถ่ายสารเขาก็ไม่รู้ไม่ให้แต่มันไม่เป็นไรไม่ให้แต่มันก็หารูทางจนหาได้เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเหมือนกันเรื่องบอกลัคกี้นัมเบอร์หรือลัคกี้นัมเบอร์เราคุยกันหน่อยอันเนี้ยพอดีมาเจอแกพบแต่มาก็ยิ้มในใจแล้วนะแต่มาก็เอานำบัตรให้แกแบบเนี้ยตอนนี้ทำนำบัตรแล้วเนี้ยเป็นไงบ้างเหมือนกับของเราเนี่ยต่อไปพวกเราทำนำบัตรพวกเราต้องมาโชว์ให้อาจารย์ดูว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะมาแต่มาก็ไปโชว์ให้แกโอ้ซื้อพูดสมมติอาจารย์แล้วเนี่ยคนทำเยอะได้น้อยเขาหัวทำเยอะได้น้อยนี่มันเป็นยังไงตอนหลังนี่จะมาเลยเข้าใจเลยจะมาไปสอนไปเข้าไปปัตตานีสอนเป็นโน่นไปอินโดนีเซียนั่งเรือไปเดินทางประมาณครึ่งวันแค่นั่งเรือนี่สี่ชั่วโมงเนี่ยหายาวแต่ไปสอนก่อนนั่นก็ไม่แทบไม่มีรถยนต์เนี่ยมีแต่มอเตอร์ไซค์สอนไม่ใหญ่แล้วไปสอนเนี่ยสอนคนประมาณเนี่ยกับพวกเราเนี่ย10-20 คนสอนนวดกระดูกเลยจำไม่ได้ตอนนั้นสอนเสร็จปุ๊บถวายตังค์มาเท่าไหร่ด้วยหรอ5,600 ดอลลาร์600 สิงคโปร์ไม่ซื้อเลยนะไปสอน3 วันได้มา600 ดอลลาร์จนเอาโอ้วันนี้ไงทำเยอะนะได้น้อยอันนี้ไม่เท่าไหร่นะมากลับมาเมืองไทยก็นำบัตรจะมาทำประมาณ100อย่างเหลืออยู่ประมาณก็มาแจก2คอร์สรุ่น17-18ก็เลยเนี่ยมาทำคอร์สรุ่นนั้นจะเป็นรุ่น19เจอสุดท้ายรุ่น19พอมาเจออันนี้ป๊อปเนี่ยโอ้รุ่น19ประมาณกับ80เท่าไหร่ครับเสร็จแล้วมาเจออะไรนะมีรุ่น10คนหนึ่งพ่อจะมาเป็นคนทำตอนนั้นกำลังไฟแรงไฟร้อนหรือว่าอะไรชอบสอนคนเยอะๆเนี่ยจะมาก็พูดออกไปมาจะสอนทีมก็เป็นจัดเลย500-500หรือว่าอะไรยิ่งจัดเยอะจะมายิ่งมีแรงสอนเลยไม่มีคนน้อยจะมาเริ่มมีออกตาลีแล้วหรือว่าไม่มีแรงวันนี้มีคนหนึ่งนักเรียนพิเศษท่านเนี่ยสอนโอ้ผมรู้จักคนเนี่ยไม่ใช่ชื่อเพราะว่าอยู่ไรสุดเพราะว่าผมรู้จักคนเยอะเลยผมใช้ชื่อหมอเขียวมาอ่านเลยว่าจะเป็นลูกศิษย์หมอเขียวเนี่ยจะจัดพัดน้ำตัดร้องอะไรกับคนเยอะมากเดี๋ยวจะจัดให้ท่านต้องการคนเท่าไหร่แล้วว่าแล้วแต่เขาว่าเขามีลูกศิษย์มีอะไรเป็น300-400เขาก็ยิ้มในใจแต่เอา400-400เราไม่เคยเจอเวทีอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอเลยรับปากเลยว่าสอนคอร์สเสร็จแล้วไปสิ้นเดือนเดี๋ยวจะลงไปใต้ไปที่หาดใหญ่ไปสอนพอพบจะไปสอนเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นไงนักเรียนมีคนรับก่อน2-3 วันว่าร้อยคนบอกขับรถออกไปแล้วก็เตรียมใส่รถบังรถตู้เลยไปได้ถึงนครสวรรค์เอาไปแล้วแต่80ไปกรุงเทพแล้วแต่40มาลงไปชุมพรเหลือประมาณ20ยังไงเกินเลยเกินครึ่งวันเลย20คนก็20คนนะไปให้ถึงเลยพอไปถึงปุ๊บเหลือเท่าไหร่12คนช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำท่วมหนักใหญ่เลยน้ำท่วมใหญ่เลยเขาก็จัดที่นอนก็เอาเลยไปเช่าวัดเช่าเต็นท์ครับก็ไปปูนอนโอ้โหน้ำมันยังไม่สะอาดเลยแขกมันเยอะเลยเอาไปลูกศิษย์ก็เลยนอนไม่ได้ก็เลยไปเช่าแล้วรีสอร์ทนอนแล้วก็เสียตังค์ต่างหากเสร็จแล้วพอมันลุกขึ้นเปิดข้อสอนไปพบคนมาทั้งหมด12คนลูกชายแก4คนหักเหลือแค่8คนพาเนนไม้3คนคนยิ่งเย็นจริงๆประมาณ5คนตอนนั้นเก็บตังค์นั้นไม่รู้เก็บเท่าไหร่นะเจ้าของรู้สึกว่าเก็บก็ไม่เยอะมันได้ตังค์ประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาทนี่เราดูนั่งพอรถเลี้ยงลูกศิษย์เตยจนถึงใต้ 5,000 นะค่าน้ำมันก็ไม่พอค่ากินค่าเช่าไม่พอจะมาเกาหัวเลยว่าโอ้ยน้ำบัตรนี่มันอัศจรรย์จริงๆมันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยว่าที่ลูกศิษย์ครูว่าบอกว่าทำเยอะได้น้อยอาจจะมากลับมาถึงเชียงใหม่นี่น้ำบัตรนี่จะมาทิ้งเลยจะไม่ใช่เลยเขาจะทำเยอะได้น้อยนี่เป็นไงก็นี่แหละมันไม่บาลานซ์เพราะว่าทางนี้มันจะหนักกว่าทางนี้มันเบามันเลยตอนหลังเนี่ยมาจะมาทำ